ี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ญาติพี่น้องที่ของแรงงานแล้วก็ประชาชนแล้วก็คนที่ไปเยือนประเทศสหเอิสราเอลเนี่ยได้กลับมายังประเทศไทยด้วยความปลอดภัยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเป็นห่วงนะครับอย่างยิ่งก็ได้มอบหมายให้กับผมครับท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านรัฐมนตรีแรงงานแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขครับมาต้อนรับผู้ที่ได้เดินทางกลับมาในวันนี้รวมทั้งหมด15คนบวกไป20คนนะครับก็เราก็รู้สึกยินดีนะครับที่ทั้งหมด35คนนี้ได้กลับมาในประเทศไทยอย่างปลอดภัยเวลานี้เนี่ยรัฐบาลไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในการที่จะพยายามให้พี่น้องประชาชนที่ยังคงเหลืออยู่ในอิสราเอลนะครับและที่ได้ลงทะเบียนแสดงความจำนงที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยได้กลับมาสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนะครับท่านก็คงทราบอยู่ว่าการเดินทางภายในอิสราเอลเวลานี้เนี่ยก็ลำบากมากนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้ทำงานกันอย่างแข่งขันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ในส่วนของทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้ประสานงานกับหลายประเทศนะครับเพื่อที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลเนี่ยได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้กลับบ้านเร็วที่สุดขณะนี้เนี่ยได้รับแจ้งว่ามีคนลงทะเบียนแล้วประมาณเกือบ 6,000 คนครับ 5,990 นะครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการในการที่จะทำพี่น้องประชาชนกลับประเทศไทยให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ปลอดภัยที่สุดด้วยนะครับมันมีความยากลำบากอยู่บ้างนะครับในการที่จะเดินทางภายในประเทศอิสราเอลนะครับเพราะว่าคนไทยก็กระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่แต่เมื่อกี้นี้เนี่ยได้รับทราบจากรายงานท่านหนึ่งแล้วว่าเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ภายในนะครับภายในเมืองหลวงเองแล้วก็ในอิสราเอลเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลสามารถจะควบคุมสถานการณ์การควบคุมสถานการณ์นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสงบนะครับแต่ในมุมของพี่น้องประชาชนนี่ก็จะได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้รับการดูแลคุ้มครองดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยเวลาเนี่ยก็กำลังเร่งดำเนินการที่จะนำพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแรงงานไทยเนี่ยกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเราได้มีการประสานงานกับทางการบินพาณิชย์นะครับหลายสายนะครับซึ่งทุกสายในของประเทศไทยนี่ก็ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับคิดว่าถ้าทางเราติดต่อทางอิสราเอลได้แล้วก็ประเทศข้างเคียงได้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะนำคนไทยกลับมาเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกองทัพอากาศก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับเวลานี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงที่จะนำคนไทยกลับมาให้ได้จำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็มีความคิดว่าอาจจะต้องนำคนไทยเนี่ยออกมาอย่างประเทศข้างเคียงเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยก่อนที่จะนำกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอะไรก็หรือจะถามทางผู้เดินทางกลับมานี่ก็เชิญมาครับขออนุญาตแปลนิดนึงนะคะสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศนะคะ The Deputy Prime Minister and Foreign Minister just now sends his greetings to everyone, to the media, Thai and foreign media alike. He said that the Prime Minister has instructed himself.And the other ministers, which includes the Minister of Labor, the Minister of Defense, and the Deputy Minister of Public Health, to welcome the group of Thai nationals, the first group who have returned safely to the country. There are also another number. There's also another number of Thais on the plane, including 20 plus. So that makes altogether 41 Thai nationals that have safely returned to the country. It is with great pleasure that he does so.And he reminds us that we are not complacent with regard to the remaining nationals that are still in Israel. The situation is difficult and there are many challenges. The Thai officers that are on the ground in Israel are working around the clock
to make it possible for the rest of the Thai nationals to return home. We are also in contact with commercial flights, and the Royal Thai Air Force is doing its utmost to ensure the highest number of Thai nationals are able to come home in the shortest amount of time. We are also looking into other routes and speaking to neighboring countries to ensure that this entire operation is successful. If anyone has questions to pose to the Thai nationals, we do so at this time. Thank you. Salam.